แล้วนะคะเพียงขวัญค่ะน้องมิ้นชาลิดานะคะคือเป็นซีรีส์สุดท้ายที่จบไปนะคะของจุฑาเทพไง5สิงห์จุฑาเทพที่เพิ่งจบไปต้องบอกว่าคือจบไปแบบไม่อิ่มอ่ะจบไปแบบมีความรู้สึกมันค้างคาใจมันมีช็อตมันมีฉากที่แบบว่าทำไมเห็นตอนโปรโมทมันมาน่ะเห็นใน Instagram มันมีอ่ะแต่ทำไมนี่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้ถามอีกคนนึงค่ะคือมันคือแต่น้องมิ้นเนี่ยนะคือมันมีฉากจูบคือนึกออกไหมคะว่ารอดูฉากจูบที่ว่าเป็นจูบของคุณชายนะคะรณพีกับเพียงขวัญซึ่งเราเห็นใน IG มาแล้วแล้วเราคิดว่าตอนจบเดี๋ยวฉันต้องนอนฟินแน่เลยคืนนี้ปรากฏว่าไม่ได้ฟินค่ะใช่ดูว่าเขาเกรงใจคุณภูผาค่ะไอ้เกรงใจคงไม่ใช่แต่เขาบอกว่าช่อง3มีนโยบายใหม่ก็คือบอกว่าถ้าเป็นฉากที่แบบเลิฟซีนอย่างเงี้ยให้ตัดออกหมดเลยไม่ส่งเสริมเพราะว่าเยาวชนดูเยอะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เยาวชนดูเยอะจริงๆเดี๋ยวไปเรียนแบบเพราะว่าต้องบอกว่าคุณชายเนี่ยนะคะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ชายที่ควรเอาแบบอย่างตามเพราะว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษนะนะคะพอมาเจอบทถ้าเกิดจบด้วยแบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวเด็กจะไปทำตามใครจูบกันเอ้ยเรนกับพี่ยังจูบเพียงขวัญได้เลยเอาตามประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ละครจบไปเนี่ยนะคะน้องเนี่ยก็จะเห็นหน้าค่าตาในอีเวนต์เยอะมากค่ะนะคะจนล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าโอ๊ยอัพค่าตัวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวสมมติถ้าเกิดว่าเขาจ้างก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆไหมตามความยากง่ายของงานหรือจะให้ลงก็ไม่อยากไปไม่นะคะทำงานมันต้องเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือตอนนี้นางบอกว่านางต้องผ่อนบ้านก็เลยรับเยอะรับแยะนะคะเขาให้ไปออกงานไหนที่หนูสามารถไปทำได้หนูก็ไปทำใช่นะคะแล้วก็มีตอนนี้นะคะหัวใจเนี่ยไม่ว่างเพราะมีหนุ่มจับจองทั้งหัวใจทั้งกายเลยหรือเปล่าขนาดว่าไม่ให้สัมภาษณ์ในสื่อเจมายังบอกว่าเดี๋ยวผมจะเผาคุณนั่งบนนั่งซ่าเดี๋ยวผมจะเผาคุณนี่แสดงมันเข้าล็อกตรงเป๊ะไงใช่เพียงขวัญคะจะแก้อะไรดีบ้างคะเนี่ยสนุกดีค่ะได้วันนี้ได้มาออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าใกล้จะมีเข้ามาให้เราได้ดูกันแล้วแล้วอีกอย่างนึงเป็นระบบ HD ด้วยก็ได้ดูกันแบบคมชัดเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้เป็นคอกีฬาไหมครับหรือว่าก็ชอบดูค่ะก็ติดตามอยู่ตลอดแบบว่าเป็นครั้งเป็นคราวเวลาย้ำว่างอะไรเงี้ยก็จะอ่านข่าวหรือถ้ามีเวลาก็จะดูค่ะชอบกีฬาอะไรถ้าชอบดูอ่ะชอบดูเทนนิสแต่ถ้าชอบเล่นน่ะคือชอบเล่นแบดมินตันค่ะสมมุติก็เข้าทางเลยสําหรับเนี่ยสอนก็แบดนี่คือเรียนที่มหาลัยค่ะจะได้เกรด4เลยนะเคยไปตีดวลไงเคยแบบว่าถ้าเกิดยามว่างเงี้ยจะไปออกกําลังกายโดยการตีแบดกับพี่ผู้จัดการกับเพื่อนๆตลอดค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่เล่นง่ายแล้วเล่นได้ทั้งครอบครัวบางทีก็ไปตีกับที่บ้านสนามมันเล็กอ่ะหนูเต็มที่เลยอ่ะตีออกอะไรอย่างเงี้ยตีออกบ่อยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะต้องมาแข่งกับพี่อาเล็กอะไรอย่างงี้เรามีวอร์มอะไรอย่างงี้ไหมก็วอร์มกันหลังเวทีค่ะเมื่อกี้นี้แข่งกันดวลกันว่าเกิดใครจะชนะมีอยากจะฝากถึงคอกีฬาอะไรบ้างไหมให้ติดตามค่ะสำหรับคอกีฬานะคะก็เชื่อว่าก็ติดตามกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีระบบใหม่ก็คือ HD ภาพจะคมชัดมากขึ้นจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเหมือนเราไปดูในสนามเลยทีเดียวก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีช่วงนี้แบบว่าคิวทองคิวฮอตเวลาไปงานอีเวนต์ที่ไหนจะเห็นตะมินตลอดเลยตอนนี้ไม่ขนาดนั้นก็คือเหมือนในช่วงนี้เท่านั้นแหละค่ะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำงานเยอะที่แต่เข้าวงการก็จะมีช่วงนี้อะค่ะก็จะเกือบทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะด้วยความเป็นน้องกระแสละครต่อครับทำให้เรามีงานอีเวนต์มากขึ้นก็มีส่วนด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือละครยังไม่เปิดกล้องด้วยเราก็ยังมีคิวแบบว่าเต็มที่อยู่อะค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามินเป็นนางเอกของคุณชายที่มีงานเยอะที่สุดอ๋อไม่หรอกหนูว่างานก็กระจายกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนโอ้โหไม่มีใครว่างหรอกตอนนี้ด้วยความที่คิวฮอตของเราคนก็เลยจับตาที่เรื่องค่าตัวเหมือนว่าเราอัพค่าตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะจะรับคู่รับเดี่ยวอะไรเงี้ยก็ราคาเดิมค่ะมีไหมครับแต่ว่าเวลาตามงานที่มันเด่นๆแล้วเราเพิ่มค่าตัวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือเราก็จะแบ่งเรทอยู่แล้วระหว่างเรทกรุงเทพกับเรทต่างจังหวัดก็จะมีอยู่2เรทเท่านั้นแต่ว่าค่าตัวอะไรเงี้ยไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะก็เท่าเดิมเรากลัวว่าเดี๋ยวพอมันมีข่าวของเราไปแล้วคนจะมองว่าเราแบบใช้กระแสจริงๆคือมินว่ามันก็อยู่ในเรทเท่าเดิมถ้าเกิดใครติดต่อกลับมาทางคุณแม่จริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเรทเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดแบบว่าทางอื่นอะไรเงี้ยอาจจะถ้าเกิดชาร์จเพิ่มมันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่คุณแม่ก็ไม่เคยบอกว่าจะเพิ่มค่าไม่ค่ะถ้าเกิดรับติดต่อมาทางคุณแม่ก็จะเรทเท่าเดิมค่ะกลัวทางอีเวนต์จะเข้าใจผิดไหมครับกลัวแบบไม่ต้องทำอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะก็ฝากพี่ๆนักข่าวกระจายกันแต่เราซีเรียสไหมครับคนจับตามองเรื่องค่าตัวเพราะช่วงนี้แบบว่าก็ไม่นะคะก็ปกติเพราะว่าเราก็รับในเลทปกติจริงๆไม่ได้แบบมีชาร์จอะไรคิดว่างานยังไงก็เลทเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเรื่องหัวใจก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเห็นว่า
พื่อนของบูหาแบบว่ารวมตัวตั้งกวนเพื่อแบบเชียร์เราให้กับบูหาเป็นแบบผู้รักกันอะไรอย่างนี้อ๋อค่ะก็จริงๆก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆเขาก็คงแซวๆเล่นเห็นเพื่อนๆเขาลงแบบว่าเราเหมือนว่าเป็นแบบว่าเจ้าหญิงของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็บูหาแซวว่าของเราของเราจริงเหรอไม่ได้ดูเลยค่ะไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะไม่รู้ว่าจริงเปล่าเหมือนว่าพี่ผู้หาเขาได้บอกว่าจองเราเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะเราเป็นเพื่อนกันอยู่เขาคงยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะช่วงนี้ไม่ได้เจอค่ะแต่ผู้หาเขาก็ติดตามเราดูเขาแน่ใจเราก็รู้โอ้โหไม่ได้ติดตามทุกวันหรอกพี่ผู้หาเขาไม่ค่อยดูละครจะดูเป็นแบบดู2วันเองมั้งเท่าที่ดูในอินสตาแกรมเขาอะค่ะก็เหมือนแบบว่าก็ดูเชียร์ๆกันเพื่อนๆที่เพื่อนๆเขาเชียร์ยังไงเขาก็เห็นว่ามันมีแววลุ้นโอกาสไปได้ตอนนี้ยังค่ะเพราะช่วงนี้จริงๆเราทำงานทุกวันเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปเรียนต่อคือชีวิตอยู่แค่ตรงนี้ค่ะยังไม่ได้แบบมีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลุ่มเพื่อนเรากับกลุ่มเพื่อนที่ผู้หาก็สนิทกันก็สนิทกันค่ะก็จะมีกลุ่มเดียวกันด้วยที่แบบเวลาแบบไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนด้วยกันมาเพื่อนเขาเชียร์ขนาดนี้โอกาสมันจะได้ความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะโอเคถ่ายรูปเอาวิมาอ่ะนะคะมีคุณแม่รับงานให้ก็จะรู้เรทราคากันอยู่แล้วจริงๆรู้บอกตั้งแต่ราคาดาราเนี่ยมันจะถึงกันหมดใช่แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายต้องส่งเสริมมันก็จะอีกราคาหนึ่งก็จะรู้แต่อีกแต่ถ้าเป็นอีเวนต์ก็จะมีเรทตายตัวต่อรองได้นิดหน่อยแล้วแต่งานบางงานก็สู้ฮะจ้างหนูฮะ 5,000 บาทไปทุกที่อยู่ที่ไหนของเมืองไทยไปหมด 5,000 บาทนะรอเล่นนะคะอ่ะไปจริงนะจริงเหรอคะอีเวนต์งานบ่งงานบวชไปหมดได้บอกได้ว่าอีเวนต์ไหมเดี๋ยวหนูถือหมอนโชว์เลย